สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Game Shot นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนหมูนะครับปืนพกหมูนะครับ GG Bond นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งปืนพกหมูเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนในเซิร์ฟนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนนะครับที่เอาไอดีมาให้รีวิวปืนพกนี้นะครับปืนพกหมูนี่นะครับพกอะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะไปดูประสิทธิภาพกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะนะครับอ่ะ let's go ปืนหมูนี่นะปืนพกหมูนี่เป็นงี้เลยนะครับนี่แล้วดูเสียงตอนสลับเนี่ยเป็นงี้เลยนะครับพกหมูคลิกขวาได้ด้วยคลิกขวาทำไรเดี๋ยวขอลองคลิกขวาก่อนแล้วกันคลิกขวาเอาค้างไว้โอ้ยวางขี้เอาเฮ้ยตัวละครขี้โอ้ขี้ออกมาเป็นระเบิดแฟลชเอ๊ะหรือว่ามันจะนับเวลาถอยหลังวะแบบไม่ต้องให้คนมาเหยียบแป๊บนึงนะผมลองวางก่อนวางขี้ก่อนไปดูดิมันจะระเบิดปะไม่ระเบิดอ๋อต้องมีคนมาเหยียบโอเคเข้าใจแล้วโอเคทดสอบยิงที่หัวกันเลยนะครับยิงหัวนัดเดียวแตกต่อมาลำตัวเลือดเหลือ40นะครับจาก100นะครับต่อมาก็ยิงขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ52นะครับจาก100ยิงดัวได้ป่ะปืนเนี่ยเฮ้ยปืนนี้ยิงหัวตายเลยเหรอวะปืนอะไรวะเนี่ยโลโก้เป็นโลโก้หมูด้วยเนี่ยถ้าเกิดแบบยิงกันแม่นๆใช่ไหมยิงแม่นๆเนี่ยแบบเดินเข้ามาเนี่ยเจอคนเนี่ยยิงนี่เลยเนี่ยเหมือนเราปืนพกที่เซิร์ฟอีเกิลยิงอ่ะเหมือนใครเคยเล่นคัพเตอร์ป่ะ CSGO อ่ะพิเศษอีเกิลแม่งแรงอ่ะพกพิเศษอีเกิลอ่ะยิงหัวนัดเดียวแตกกระบอกเลยอย่างแรงนะครับสำหรับปืนพกกระบอกนี้นะครับต่อมานะครับจะลองทดสอบยิงกับพวกบอทดูนะครับเม็ดเดียวแตกโอ้ยตันหนึ่งตันหนึ่งทุกส่วนตายอ่ะลำตัวตายนะครับถ้าเท้าก็ลดเยอะอยู่เจ็บหนักอยู่แต่ยังไม่ถึงตายโอ้โหปืนพกหมูแม่งโคตรน่ารักอ่ะนี่ไงแดบแหละแปลกดีปืนเนี้ย GM เขาแบบสรรหามาทำไงสรรหาปืนมาลงเล่นไงเขาว่างเหรอวะมาออกแบบปืนเล่นโหลูกโป่งน้ำไม่ค่อยแรงเลยเนี่ยเมื่อก่อนแรงเนี่ยโหโดนลุมโดนลุมทำไงวะย่าตายเลยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือว่ามันไม่มีอะไรจะให้รีวิวจริงๆนะครับผมก็เลยเอาปืนหมูเนี่ยมารีวิวนะครับพอดีว่ามีคนในเฟซทักมาให้นะครับมาให้เอาไปรีวิวนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม